อ่ะฮูล่าทำอาหารวันนี้เราจะทำครีมงาดำนะครับเอาไว้ทาขนมปังกันนะหลายๆคนเวลาซื้องาดำไปก็บอกโอ้โหวันละ4ช้อนโต๊ะมันกินยากกินลำบากเหลือเกินนะอ่ะวันนี้เราจะมีวิธีการที่จะทำให้คุณกินงาได้เกินวันละ4ช้อนโต๊ะโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับอ่ะส่วนประกอบก็มีงาดำนะครับงาดำคั่วบดตางาดีของเราเนี่ยเนี่ยแพ็คนี้มันเป็นถุงเทสนะครับนี่ผมทำไว้เพื่อดูอายุของมันว่าเท่าไหร่นะครับถุงนี้ผมทำไว้ตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่1สิงหานะครับวันนี้ประมาณ23 22 23แล้วนะครับ23สิงหาแล้วเดี๋ยวเราจะดูซิว่าคุณภาพของมันจะเหมือนวันแรกที่ทำไหมนะครับแล้วก็มีน้ำผึ้งแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยนะครับแค่นั้นเองส่วนประกอบมี3อย่างเองคุณจะเอาไว้ทาขนมปังกินก็ได้หรือว่าแช่ตู้เย็นให้มันแข็งหน่อยแล้วก็เอามาตักกินเล่นเป็นท็อฟฟี่เป็นอะไรก็ได้นะครับอร่อยมากตัวนี้นะครับอ่ะเครื่องมือที่เราต้องใช้ก็คือเป็นนี่เป็นโถบดสับอันนี้นะครับแบบนี้นะครับถ้าคุณมีก็คือใช้แบบนี้แต่ถ้าไม่มีก็ลำบากหน่อยต้องใช้ไอ้โถปั่นเนื้อแต่ต้องปั่นนานแต่ว่าไอ้โถเนี้ยมันปั่นแป๊บเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยอาจจะตัดแล้วนะยี่สิบสองวันปกติถ้าเป็นงาที่อยู่ในถุงปกติแน่นอนเสียหายแน่นอนนี่ยังหอมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ผิดเพี้ยนจากวันแรกนะครับก็ถุงเนี่ยเขาเค็มแล้วว่าเก็บของอ่ะเก็บของได้ 5-6 เดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตราบใดที่อากาศไม่เข้างาก็ไม่เสื่อมคุณภาพนะครับอ่ะโถนี่จะบรรจุได้สักประมาณเท่าไหร่ไม่ถึงครึ่ง7 8 9 10ทำสัก10ช้อนก่อนอันนี้พอตักออกไปแล้วทานแล้วก็มัดหนังยางไว้นะครับมัดหนังยางแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เราก็ปั่นเลยปั่นแล้วเขย่านิดนึงเนี่ยมันจะมีเสียงเงี้ยแสดงว่ามันเหนียวจนในนี่แล้วเหนียวจนกลายเป็นครีมไปแล้วประมาณเนี้ย10ช้อนน่ะได้แค่เนี้ยแต่ว่ามันจะกลายเป็นงาดำที่เข้มข้นมากหรือใครชอบเหนียวกว่านี้ก็ปั่นต่อได้อีกนะครับก็คือน้ำมันมันจะออกมาเรื่อยๆ10ช้อนปั่นแล้วก็ประมาณเนี้ยได้แค่นี้เองอร่อยเราก็ผสมกับน้ำผึ้งกับเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทาขนมปังทาอะไรก็ได้หรือแช่ตู้เย็นเนี่ยให้มันแข็งหน่อยแล้วก็โอ้โหฟินมากขอบอกเดี๋ยวเราเอาลงถ้วยเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเรามาผสมน้ำผึ้งกับเกลือครับนี่เกลือใส่นิดเดียวพอครับให้พอมีรสเค็มปลาเล่มเล็กน้อยแค่นี้พอน้ำผึ้งแล้วแต่ชอบหวานมากหวานน้อยลองสัก 2-3 ช้อนโต๊ะกันประมาณนี้อันนี้มันเป็นน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่นะมันจะไม่หวานเจี๊ยบเหมือนน้ำผึ้งดอกลำไยมันจะหวานหวานหวานซ่าๆอบ
มันจะมีกลิ่นอมเปรี้ยวๆเล็กน้อยสภาพมันก็จะเหมือนครีมเหมือนแยมถ้าเป็นของสูตรอื่นเขาทำเขาก็จะปั่นแล้วเขาจะใส่น้ำมันมะพร้าวแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องใส่เพราะว่าเราก็รับน้ำมันจากงาเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วไม่ต้องเอาน้ำมันอย่างอื่นมาเข้าร่างกายนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือครีมงาดำน้ำผึ้งนะอีกหนึ่งเมนูที่ทำจากงาดำที่อร่อยแบบอร่อยแบบเว่อร์นะครับความหอมเนียนหอมมันของงาดำผสมกับน้ำผึ้งนะแล้วก็เกลือเล็กน้อยมันโหตัดกันแบบสุดยอดนะครับใครไม่เชื่อก็ลองทำทานดูนะครับเนี่ย10ช้อนงาดำเนี่ยได้แค่นี้นะครับคุณก็นั่งกินเล่นไปวันๆก็แต่ว่าอย่ากินเกิน10ช้อนเลยมันไม่มีประโยชน์ถ้าเกิน4ช้อนปุ๊บเดี๋ยวร่างกายมันก็จะขับออกมาเองแล้วนะครับมันจะเสียของเปล่าๆก็คือกินเนี่ยทานขนมปังวันละแผ่น2แผ่นอะไรเงี้ยก็ได้ละตามที่ร่างกายต้องการนะโอเคนะครับสำหรับฮูล่าทำอาหารวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับใครอยากได้งาดำก็สั่งได้นะครับนี่ขึ้นตรงนี้นะครับ0898263265หรือ LINE ID aboysa นั่นเองนะครับกินทุกวันรับรองมีประโยชน์สุดๆนะครับโอเคนะครับไปแล้วครับวันนี้ไปสวัสดีครับเนี่ยอยากให้ดูว่า2ปีก่อนเนี่ยผมเนี่ยโหร่วงมากแล้วก็บางมากแล้วก็เป็นสีแดงนะครับกินยามาไอ้กินงานี่มาประมาณปีกว่าจะ2ปีเนี่ยก็คือผมเนี่ยที่เห็นได้ชัดๆเลยคือผมมันดีขึ้นคือผมไม่ใช่เป็นคนที่แบบผมดกดำมาตลอดเนี่ยคือเป็นคนผมบางผมร่วงแล้วก็ผมน้อยเมื่อก่อนเนี่ยตรงหัวตรงเนี้ยมันจะขาวหมดเลยขาวหมดเลยนะแต่ตอนนี้คือรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันแข็งแรงขึ้นนะครับก็เลยลองไว้ยาวๆนี้ดูเมื่อก่อนไว้ไม่ได้เราร่วงหมดแต่ตอนนี้โอเคได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นที่สุขภาพผมก็ดีวันนี้เขาก็น่าจะได้ผลที่ดีวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องฟันเรื่องกระดูกอะไรเนี่ยนะครับค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวเป็นคนที่ปวดฟันมาตั้งแต่เด็กแล้วข้างเนี่ยนะเคี้ยวอะไรไม่ได้เลยตอนนี้สามารถที่จะเคี้ยวได้เคี้ยวของนิ่มๆได้แต่ว่าไอ้แข็งๆอะไรนี้มันก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมมันยังมีความปวดอยู่แต่มันปวดน้อยลงตรงเข่าข้อเข่าเนี่ยหายไปแล้วเมื่อก่อนปวดเข่าตอนนี้ไม่มีแล้วมันเป็นอะไรที่ดีจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติจริงคือเราไม่ต้องปรุงแต่งมันเราแค่คั่วแล้วก็กินแค่นั้นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันโอ้ผมว่าเหมือนเนี่ยช็อกโกแลตอะช็อกโกแลตที่ทานปังคล้ายๆกันมันจะมีความหอมแล้วก็มีขมเล็กๆแล้วก็มีความมันแล้วก็มีความหวานเหมือนกับแป้งทานของฟังแต่ประโยชน์เยอะกว่าเยอะอร่อยอ่ะฟินหน้าตายังไม่ค่อยดีแต่ไปลองไปทำดูนะครับง่ายๆไปแล้ว